สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในวันจันทร์ถ้าเกิดว่าเราฟังจากรายการวิทยุของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแต่ถ้าฟังจาก YouTube เราจะเจอกันได้ทุกครั้งนะครับแล้วแต่อยากจะเปิดวิวนะครับใน YouTube นะครับผ่านช่องทางของ Channel ของ NU Radio นั่นเองนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าชื่อดร.อิสระคงมีนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษนะครับคณะมนุษยศาสตร์วันนี้นะก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องหนังดีกว่านะเพราะคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องที่เป็นวิชาการนะการเขียนเรซูเม่นะว่าเวลาไปสมัครงานเขียนเรซูเม่เป็นไงโอ้มีสาระมากยอดวิวประมาณ9ไม่ใช่900นะ9ห้วนๆเลย9ด้วนๆเลยนะก็9วิวเต็มๆนะหลังจากออกรีลีสใน YouTube มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็กระเตื้องได้เท่านั้นจริงๆวันนี้ขอคุยเรื่องหนังแล้วกันนะเพิ่งไปดูมาล่าสุดเนาะก็คือเรื่องของบ้านเช่าบูชายันนะครับหนังแนวฮอร์เรอร์ก็ฮอร์เรอร์ก็แปลว่าอะไรสยองขวัญ นั่นเองมีคำว่าบูชายันอยู่แล้วมันก็น่าจะบ่งบอกแล้วว่าเอ้ยเราคงไม่ได้มาดูหนังแนวครอบครัวแน่นอนนะก็เรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดถึงกันนะครับในมุมมองของผมนะครับอาจจะไม่ตรงใจกับหลายคนหรืออาจจะตรงใจอันนี้มันก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของทัศนคตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ based on my opinion นะครับก็ opinion ก็คืออะไรก็คือแนวคิดความคิดของผมนั่นเองนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับคำว่าบ้านเช่าบูชายันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของเขาก็คือ home French นะครับ French ก็แปลว่าเช่านะก็เรื่องก็บอกแล้วก็มันมีบ้านอยู่หลังนึงแล้วบ้านนี้ก็ให้เช่านะแต่คราวนี้มันเช่ายังไงมันไปสยองขวัญยังไงแล้วมันไปเกี่ยวกับคำบูชายันยังไงคำว่าบูชายันภาษาอังกฤษก็คืออะไร sacrifice นะบูชายันนะหนังก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งยุก็อยู่กันอย่างมีความสุขมีพ่อมีคุณแม่มีลูกสาวก็วัยประถมพูดรู้เรื่องแล้วนะคราวนี้พ่อเนี่ยเป็นวิศวะแม่ก็เหมือนจะกำลังหางานอยู่นะแต่ว่าเขาก็มีสมบัติก็คือห้องชุดในคอนโดก็ค่อนข้างที่จะดูดีเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคอนโดห้องนี้เนี่ยปรากฏว่าเคยมีคนเช่านะครับคนเช่าก็ยังไงอ่ะคนเช่าก็ภาษาอังกฤษก็ทีแน่นเนาะนะครับก็เขาก็หนีกลับต่างประเทศแล้วก็ทิ้งเมสไว้ให้เมส MESS นะครับ MESS แปลว่าความยุ่งเหยิงเลอะเทอะวุ่นวายนะก็ห้องก็เละว่างั้นเถอะนะครับห้องชุดนะไม่สับสนกับเป็นบ้านนะบ้านนี่คืออีกที่หนึ่งคนละโลเคชันกันคราวนี้เมื่อห้องมันเละก็เลยแบบประมาณว่าอยากจะหาคนเช่าแต่มันก็หายากค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาอะไรเงี้ยนะครับมันแล้วก็ต้องเสี่ยงอีกให้คนรักบำรุงรักษาใหม่ได้คนเช่าใหม่ก็เละอีกก็เลยตัดสินใจสวิชนะครับสวิชก็คือสลับกันก็คือเลยเอาบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยเนื่องจากทำเลที่บ้านที่อยู่เนี่ยเป็นทำเลดีนะในเรื่องเขาบอกว่าบ้านที่ตัวละครครอบครัวเนี้ยเขาอาศัยอยู่เป็นทำเลทองเลยนะได้ค่าเช่าเนี่ยถ้ามีคนมาเช่าเนี่ยก็เกือบแสนต่อเดือนก็เลยอ่ะงั้นเราไปอยู่ในคอนโดแล้วกันเพราะว่าเรามีกันแค่3คนนะแล้วเราก็ให้คนเขาเช่าบ้านนะตอนแรกพระเอกหรือฝั่งพ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมเนื่องจากเป็นบ้านของตัวเองเป็นสมบัติของเขานะเขาก็ไม่ยอมแต่หลังจากไปคุยกับครอบครัวที่จะมาเช่าครอบครัวผมเรียกครอบครัวพระเอกนางเอกและลูกสาวนะว่าครอบครัวเอแล้วกันส่วนครอบครัวที่มาเช่าเป็นครอบครัวหมอมีอยู่2คนนะมีแม่กับลูกนะสูงวัยละนะก็เป็นครอบครัวบีครอบครัวบีก็มาเช่ามาคุยมาดูบ้านด้วยอยู่ดีพระเอกก็พ่อก็ที่เป็นอยู่ในครอบครัวเองก็ตัดสินใจให้เช่าเลยนะอยู่ดีคุยกันแป๊บนึงให้เช่าคราวนี้นางเอกหรือคุณเป็นแม่ก็ตกใจทำไมสามีเปลี่ยนใจเร็วจังทำไมถึงเปลี่ยนใจเร็วอย่างนี้ก็เลยอ่ะยอมแล้วก็ไปอยู่กันที่บ้านใหม่ในคอนโดอยู่คอนโดอะไรอ่ะคอนโดในเมืองนะครับอยู่ไปอยู่มาก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆมีเรื่องแปลกๆเช่นอะไรอ่ะเช่น
สามีเนี่ยดึกดึกดื่นดื่นเขาไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะเพราะว่าคอนโดมีมันก็ห้องชุมก็มีห้องนอนห้องเดียวเนาะแล้วเขาก็บอกว่าสามีก็แยกไปนอนที่โซฟาในห้องรับแขกแล้วก็บอกว่ากรนผมกรน snore นะsnore ก็แปลว่ากรนผมกรนนะก็เลยแยกไปนอนอีกที่หนึ่งคราวนี้ดึกดึกประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยฝั่งฝ่ายคุณพ่อเนี่ยของครอบครัวเอเนี่ยก็มักจะทำเสียงก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็หายตัวไปบ้างแล้วก็ถือสมุดเล่มแดงๆเล่มหนึ่งอยู่เหมือนเป็นเล่มที่ครอบครัวบีเนี่ยเขาให้มาคราวนี้ฝ่ายภรรยาก็เลยแบบไปดูบ้านบ้างเป็นบางทีก็ไปเจอคุณป้าข้างบ้านตามสูตรเลยนะตามสูตรเรื่องเล่าสยองขวัญต้องมีคุณป้าข้างบ้านเนี่ยพยายามแบบรู้เรื่องที่แบบมันมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านหลังนั้นบอกเนี่ยครอบครัวบีตอนตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาทำพิธีอะไรก็ไม่รู้นะมีสวดมีอะไรนู่นนั่นนี่เขาก็ฝั่งภรรยาครอบครัวเอเนี่ยก็เลยแบบเริ่มที่ต้องสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นที่ให้เช่าก็แล้วเอ๊ะสามีฉันเป็นอะไรทำไมทำตัวมีพิรุธไปไปมาสืบไปสืบมากลายเป็นว่าสามีมีรอยสักแล้วก็เหมือนจะเป็นรอยสักที่เป็นเหมือนสาวกของลัทธิที่มาตั้งอยู่ที่บ้านที่ตัวเองปล่อยเช่าก็เลยไปกันใหญ่จากนั้นก็เริ่มมีเรื่องประหลาดขึ้นมาเช่นมีเสียงกุ๊กกุ๊กกักกักลูกสาวเหมือนคุยกับใครบ้างลูกสาวเหมือนได้ยินเสียงนู่นนั่นนี่พูดง่ายตามสไตล์ของหนังสยองขวัญจะกักกันทำไมก็คือเจอเรื่องเหนือธรรมชาติ supernatural ใช่ป่ะก็คือเจอพูดง่ายเจอผีแต่ก็เจอแบบแอบเรื่องนี้ไม่มาต้องแช่เรื่องนี้ใช้จังหวะจะโคนที่ค่อนข้างดีในการนั่นไม่อยู่มา1 2 3แห่1 2 3แห่งั้นก็เรียกตุ้งแช่หรือจัมป์สแกร์นะครับเทคนิคนี้ไม่ใช้ใช้นิดหนึ่งเนี่ยก็จะค่อยๆกดดันค่อยๆสร้างบรรยากาศไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะคราวนี้นางเอกก็ต้องมาสืบค้นว่าเฮ้ยแท้ที่จริงเนี่ยบ้านนี้เป็นที่ครอบครัวบีที่มาขอเช่าเนี่ยเป็นลัทธิจริงหรือเปล่าแล้วพระเอกเป็นอะไรลูกสาวจะเจออะไรนี่ก็คือการเรื่องราวของเรื่องประมาณนี้นะครับมีทั้งสืบมีทั้งสยองรวมๆกันนะครับคราวนี้มาดูถึงความรู้สึกที่ผมดูในรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่าเรื่องดีนะพุ่มกับเนี่ยเน้นความสยองขวัญที่เป็นแนวที่อยู่ในแถบอสังหาริมทรัพย์หรือ property ใช่ไหมเรื่องเก่าๆถ้าเกิดใครดูเนี่ยพุ่มกับเขาชื่อเล่นชื่อจิมผมก็จำชื่อจริงไม่ได้ก็กำกับเรื่องเช่นโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตก็เกี่ยวกับโรงหนังเนาะมีเรื่องอะไรอ่ะที่ลัดดาแลนที่เกี่ยวกับบ้านจัดสรรมีเพื่อนระลึกถึงอะไรเงี้ยเนาะที่เป็นเกี่ยวกับตึกสูงเลยแล้วก็ล้างประมาณนั้นนะก็น่าจะเป็นเจ้าพ่อทางแนวสยองขวัญเกี่ยวกับ property ก็คืออสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์นะก็ว่ากันไปคราวนี้ทางนี้ก็กลายเป็นเรื่องของบ้านเช่านะครับก็บรรยากาศทำออกมาได้ดีนะครับตัวละครดาราที่เล่นเนี่ยนักแสดงที่มาเล่นก็เล่นได้ดีนะครับหลายคนเราคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ดีอย่างคนที่เล่นเป็นคุณแม่เนี่ยตอนนั้นผมยังดูเล่นเป็นนางเอกวัยรุ่นใสๆอยู่เลยแล้วก็มารับบทเรื่องนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วแล้วก็ในชีวิตจริงก็น่าจะมีครอบครัวแล้วก็มาเล่นคุณแม่ก็ทำได้ดีนะครับพระเอกก็เล่นตามได้ดีตามมาตรฐานนะครับนักแสดงคนอื่นก็ทำได้ดีเรื่องก็มีค่อนข้างมีตรรกะที่เป็นไปได้มีถึงแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติก็มีความน่าเชื่อถือมีการปูตัวละครให้เรามีความรู้สึกห่วงใยผูกพันค่อนข้างทำให้ดีจุดเด่นของเรื่องก็คือการเล่าเรื่องนะครับก็คือการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องที่แบบจากจุด A ไปจุด B ก็คือเริ่มต้นไปจนจบเนี่ยนะครับแต่ว่ามีการแทรกของการเล่าเรื่องที่เป็นลักษณะแฟลชแบ็กก็คือการย้อนกลับไปโดยใช้ตัวละครหนึ่งแฟลชแบ็กให้เพื่อให้เนื้อเรื่องมันสมบูรณ์แล้วการจะเล่าถึงไฮไลท์ของเรื่องก็ให้อีกตัวละครหนึ่งนะครับเป็นการเล่าไฮไลท์ของเรื่องเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนั่นเองนะก็ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความมีลำดับขั้นมีจังหวะมีสีสันและมีความน่าติดตาม
นะครับถึงแม้ว่าช่วงแรกจะปูเรื่องช้าไปหน่อยเนื่องจากเขาพยายามเน้นในการถ่ายทอดตัวละครตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าในช่วงกลางและหลังเรื่องก็ทำได้ดีนะครับจุดที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหนังของค่าย GDH นะครับซึ่งหรือ GD ชื่อเก่าคือ GDH นะก็เราก็จะรู้อยู่แล้วเป็นแนวที่แบบฟีลกู๊ดก็คือดูแล้วแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันพอที่จะคาดเดาตอนจบได้ว่ามันควรจะมีลักษณะยังไงมันต้องมีคนรอดมันจะต้องมีตอนจบที่เคลียอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกที่ดีออกไปจากโรงหนังนะครับเพราะฉะนั้นตอนจบความรู้สึกในตอนจบเราคาดเดาได้เพราะฉะนั้นมันทำให้มันอะไรมันไม่ได้อะไรใหม่ๆมันได้อะไรที่เรารู้แล้วแต่ก็ถามว่าดีไหมดีคุ้มค่ากับตั๋วไม่เสียไป100-200มันก็คุ้มนะครับเรื่องนี้ดูแล้วแบบเรารู้สึกชอบแต่เราไม่ได้แบบพีคมากพีคก็คือแบบรู้สึกดีสุดๆเลยหมายถึงว่าแบบโอ้มันใช่มันนั่นถามว่าดูมันก็โอเคดีในระดับที่มันไปได้ในกองหนังไทยเมื่อเทียบกับหนังไทยที่เป็นแบบขยะที่ทำออกมาที่แบบเขาทำออกมาให้เราดูแล้วก็ทิ้งขว้างอะไรเขาเรียกไอแนวพวกนั้นแบบดูก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเน้นแบบสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเดี๋ยววันหลังเราก็มาพูดเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะผมมีการบ้านที่ต้องทำอีกหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ออกมาเล่าสักทีเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยกับบ้านเช่าบูชายันถามว่าสรุปว่าเป็นหนังที่ควรจะไปดูไหมควรถ้าเป็นคอหนังสยองขวัญถ้าเป็นคอหนัง GTH ถ้าเป็นคอหนังไทยถามว่าเข้าไปดูเนี่ยไม่น่าจะผิดหวังอะไรมากตีตั๋วสักประมาณ100-200นะมีบัตรลดก็ลดไปไม่มีก็จ่ายเต็มก็ถ้าอยู่ในราคา200ก็โอเคดูได้นะครับถามว่าความเต็มอิ่มเอมใจมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่เวนี้คุณไม่ชอบสยองขวัญคุณไม่ชอบหนังไทยคุณอะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ต้องดูนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับแต่ว่ารอบก็คงเหลือน้อยตามปริมาณเพราะว่ามีหนังจากค่ายที่เป็นค่ายที่เขาทำโรงหนังแล้วเนี่ยมาเบียดตามสูตรนะเพราะฉะนั้นอยากดูรีบฟังผมรีบไปดูแล้วมาคอมเมนต์คุยกันก็ได้ก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ